ถ้ามาซองเบิงเขาตัดข้าวโพดนะครับอยู่ใกล้ๆให้ผมนี่แหละครับติดกันนี่นะครับมาๆมาๆที่ผ้าไปสวัสดีครับพี่น้าครับนี่นะครับเจ้าของปลาข้าวโพดนี่ก็ญาติผมนี่แหละครับให้ติดกันนะครับไปไกลบ่ได้นะครับเดี๋ยวนี้เพราะว่าบ่ทันมีคารถนะครับเลยบ่ทันไปไกลคุณนะครับหลานโกมินนะครับสวัสดีครับโกมินสวัสดีครับนี่ครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับพ่อแม่พี่น้องลูกหลานผมเดี๋ยวนี่หู้สึกว่าบ่ตื่นกล้องแล้วนะครับเมื่อก่อนนี่เห็นกล้องแล้วแล่นหนีกันหมดเลยครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวนี้มักแล้วกล้องมากตอนนี้มักแล้วนี่เขาปลูกในแซมอันปลาทุเรียนนะครับทุเรียนยังหน่อยก็เลยลงเขาโพดยังกับพี่นซุปเปอร์สวิตบ่อ๋อซุปเปอร์สวิตนะครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับอันคุณพ่อสังวานละมูลนะครับพ่อแม่พี่น้องงวดก่อนนี่ถ้าเฮามาเบิ่งเล่าไอ้จ้อน้ําบาดาลอยู่นะครับได้ผลเลยครับบัดนี้นี่เราปลูกข้าวโพดสู้ให้เบิ่งนะครับพ่อแม่พี่น้องบาดนี้นี่ส่วนเรายิ้มแย้มแจ่มใสข้าวโพดเรางามนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนปลายมันเราก็สิเอาไปให้งัวได้ครับนี่ครับพ่อแม่พี่น้องตัดช่วงปลายมันเขาใส่เวลาจังมือไอ้โกมินในการปลูกกลัวสิได้ตัดนี่มันเจ็ดสิบมื้ออ๋อประมาณนะครับโดยประมาณนะครับพ่อแม่พี่น้องตามมาเบิ่งน้ำกันได้ครับเพราะว่าบางเทื่อบ่ได้ทายพี่ให้น้องเบิ่งนี่เพราะว่าบ้านผมเป็นเรื่องธรรมดานะครับนี่นะครับตัวนี้เอาไปให้งัวนะครับใบมันลีออกต่างหากนะครับมันเป็นไอ้ยอดมันยอดมันครับตัดเอาส่วนยอดมันนะครับบรรยากาศแรงๆนะครับพ่อแม่พี่น้องนี่นะครับนี่นะครับกระสิปลูกไอ้ทุเรียนไว้เลยนะครับเราแซมทุเรียนนะครับพ่อแม่พี่น้องนอกจากทุเรียนแล้วกระสิมีกล้วยนะครับปลูกแซมไว้แล้วนะครับนี่นี่ครับร้านไส้ผมนะครับโกมินนะครับนี่ก็ยังบ่ทันมีเมียนะครับแต่ว่าลูก2นะครับเมียบ่ทันมีเมียยังทุกข์โอ้ยใส่เกี๊ยวบ่พี่นางโหนี่นะครับไอ้เซ้าสวนที่แท้จริงเขาสิฮู้ได้ครับว่ามันบ่ค่อยมีในตัวนี้เฮาเอาไปเฮ็ดหยังครับงัววาดให้งัวกินพ่อแม่พี่น้องเอ้ยดอกเป็นฝักอยู่จังเดียวไปให้งัวเนาะครับคันมันเต็มบ่ดีนะครับคันมันเฮาฮู้ได้จังได๋แน่เดี๋ยวนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวสิให้เล่าสาคิดเบิ่งว่านี่นะครับมันบ่ติ่มบ่พี่นางโอ้นั่นนะครับมันบ่แม่นบ่ติ่มไหนมันโอ้ง่ายมันบ่ติ่มที่มันบ่อันนี้เนาะครับเขาสิตัดให้งัวเด้ครับนี่พ่อแม่พี่น้องปาดเนาะครับคันกินนี่บ่มีปัญหาหรอกแต่บ่ขายนะครับอยู่นี่ครับบ่ 100% บ่ขายนะครับพ่อแม่พี่น้องนี่นะครับคือจรรยาบรรณของเจ้าให้เจ้าสวนเฮาเนาะครับบ่แม่นว่าสิขายได้ขายเรื่อยเด้ครับโอ้นี่นะครับพ่อแม่พี่น้องควบรู้หยังต่างๆก็มีอยู่เลยครับในการรับชมคลิปนะครับในการอันนี้นะครับแต่ว่าพวกเฮา
ตะกองเองก็เป็นชาวสวนนะครับก็เลยบ่ค่อยลำไรว่าได้ทายให้พี่ให้น้องเบิ่งนะครับจริงๆแล้วนะครับข่วมหูมีหลายนะครับเวลาเบิ่งกับพยายามสังเกตเอานะครับเฮาก็บ่ค่อยอธิบายนะครับอยู่นี่เขาใส่ประสบการณ์นะครับอยู่นี่นั่นแหน่เบิ่งกับหูแต่ว่าตะกองครับบ่ฮู้หรอกครับเพราะว่าบ่เคยปลูกข้าวโพดนะครับนี่นะครับเพราะว่าไอ้การตัดนี่ก็คือกันนะครับเพราะว่าเขาต้องตัดให้เหลือต้นมันแม่นบ่อ๋อนะครับแล้วก็เฮ็ดให้มันสดอยู่นานนะครับนี่นะครับช่องฝานะครับแก้มใสดีพอครับพ่อแม่พี่น้องเป็นเศร้าให้เศร้าสวนก็สบายใจอย่างดีนะครับเราก็อยู่กับครอบครัวเรานะครับสบายสบายนะครับงัวเราก็อยู่หุ่นนะครับนี่นะครับทุเรียนนะครับทุเรียนนี่อายุเท่าไหร่เราไอ้พี่น้าประมาณประมาณบ่ทันถึงปีเลยเนาะโอ้วันแม่สิบผ่านมานี่เนาะครับครับผมเบิ่งนะครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมเขาบอกให้เอาข้าวโพดไปกินน้ําได้ครับอยู่นี่นั่นมาทายพร้อมได้ไอ้ข้าวโพดเมื่อกินพร้อมเลยครับนี่งัวจักโตก็มินโอ้นะครับเอาล่ะมือรุ่นลงไปนําตามเบิ่งงัวพุ่นล่ะครับครับโอ้สวัสดีครับนี่นะครับร้านหน่อยแลนหลินอยู่ข้างนอกนี่นะครับชื่ออะไรครับลูกชื่ออะไรนะโอ้พูดใหม่ชัดๆหน่อยดิพ่อใหญ่ฟังไม่รู้เรื่องอ่ะอะไรนะชื่ออะไรลูกชื่ออะไรลูกหนูชื่อละไปแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องมากจีได้ข้าวโพดไปต้มพร้อมเลยครับโอ้จ้ะชื่ออะไรลูกนี่นอครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดยางคานกับแจกแซ่วสาเลยครับนี่จะให้ตะกองไปหมดเข่งนี่ครับอยู่ข้างๆเคืองๆนี่แจกกันหมดนะครับพ่อแม่พี่น้องคนบ้านเฮานะครับคนอีสานบ้านเฮาบ่เคยแลกนําใจนะครับพ่อแม่พี่น้องแบ่งกันกินหมดนะครับพ่อแม่พี่น้องเป็นตะภูมิอกภูมิใจนะครับผมก็ไปอยู่หลายทินหลายบอนนะครับแต่ก็มาตายอยู่ห่างจากของนี่นะครับเพราะว่าน้ําใจบ่คือกันนะครับบ้านเฮาไปไสก็เว้านัวหัวมวนกันนะครับพ่อแม่พี่น้องโอ้ยจะแม่นมีแต่ฟังยังไงพูดนะครับพ่อแม่พี่น้องว่าได้ฟีมันพุ่นไปยังรวมขายบ้านเฮานี่บ่มินแม่นครับขายบันหน้านี่นะครับขังอยู่ทิศทางเลยครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ติดคนไปครับพ่อพี่เสียนะครับเกิดกัดคักเลยแต่ก่อนเราไม่ได้เลี้ยงงัวแล้วเราไม่ได้ใส่นี่ตอนนี้เราเลี้ยงงัวแล้วครับพ่อแม่พี่น้องคือเห็นว่าเฮาลิกินซื่อๆนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเราก็เลี้ยงงัวไว้นํานะครับไอ้ส่วนใบส่วนหยังนี่เราก็ตัดไปให้งัวนะครับพ่อแม่พี่น้องบ่มีเสียนะครับที่แรกนั้นบ่ทันได้เลี้ยงเนาะอันลุงเนาะบ่ทันได้เลี้ยงบาทนี้เอาใหม่เดี๋ยวมื้อรุ่นถ้าเฮาตามไปฮอดเบิ่งงัวเราก็ได้ครับเศร้าบ้านนะครับส่งข่าวมาว่า งัวอันพ่อใหญ่สังวานนั่นอันงามบ่ซั่นว่าเดี๋ยวสิเพราะว่าเราเสี้ยนงัวเก่านะครับแต่ว่าเราบ่ได้เลี้ยงดนนะครับเรากําลังสิมาเลี้ยงนะครับการซื้องัวเราต้องเหนือกว่าชาวบ้านเขาอยู่ครับนี่นะครับคันเรื่องข้าวโพดนี่เราเสี้ยนล่ะครับข้าวโพดนี่เพราะว่า
ตะกล่องอยู่ไก่กันนะครับก็ตะกล่องนี่ตะกล่องซองมือคู่มือนะครับเราตั้งแต่ใดแต่ไรนะครับเราปลูกใครอยากปลูกอยากยั้งนะครับกับเบิ้งกับการศึกษาไปพร้อมกันนะครับมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันพ่อแม่พี่น้องบ่มีผู้ใดสิเก่งสุดยอดหรอกครับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าดินฟ้าอากาศก็มีส่วนนะครับพ่อแม่พี่น้องหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับอันไหนก่อนลุงว้าใครขยันกับคนนั้นโอ้นะครับปัจจัยหลักๆคือผู้ใดขยันกับผู้นั้นล่ะได้นะครับพ่อแม่พี่น้องแหละต้องได้นะต้องได้คันขยันนี่บ่น้อยกันหลายนั่นที่แล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องตะกล้องสู่เล่าบ่ได้จุนี่แหละครับเรื่องความขยันนี่ล่ะนะครับพ่อแม่พี่น้องนี่นะครับไทยๆของคลิปแล้วนะครับก็ขอบุญขอบคุณนะครับคุณพ่อสังวานละมูลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม